The internet. ทดสอบทดสอบ1 2 3 4ทดสอบทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ทดสอบมายังพอดีเข้า Facebook ไม่ได้เข้า Facebook ทางคอมไม่ได้เป็นไรอยากเห็นไลฟ์ตัวเองไม่รู้ว่าไลฟ์มาหรือยังขอบคุณสำหรับการกระทืบไลน์นะแสดงว่าน่าจะมาแล้วแหละโอเคโอเคได้ยินเสียงละเดี๋ยวดูคอมเมนต์ผ่านมือถือออกก็ได้สะดวกดีสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิมกับเต้นะครับเป็นรายการสาระบิมนะเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีนวัตกรรมความรู้นะครับด้านการใช้ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่งตรงถึงบ้านคุณทุกวันเวลา2ทุ่มนะครับใครดูไม่ทันย้อนหลังไปดูไฮไลท์ไปดูรีรันได้โอเคก็เดี๋ยววันนี้มาเกี่ยวกับโรบอทสตรัคเจอร์นะผมไลฟ์ลงในเพจโรบอทขออนุญาตแชร์สำหรับจริงๆเนี่ยวันนี้ก็ได้แรงบันดาลใจจากคำถามมันจะมี2เรื่องนะวันนี้เรื่องวินโหลดนะผมลองรันเทียบกับหนังสือดูพอดีวันนี้ว่างๆก็นั่งอ่านหนังสือก็เลยเหมือนลองคำนวณเทียบกันเล่นๆก็มาดูให้เพื่อนๆดูด้วยว่าเป็นแล้วก็เรื่องที่2เนี่ยมีคนถามมาน่าจะ 2-3 รอบแล้วมั้งไม่รู้ว่าคนเดียวกันหรือเปล่าเขาพยายามที่จะสร้างโหลดเคสคอมบิเนชันเพื่อดูค่า envelope สำหรับน้องๆหนูๆที่อาจจะยังไม่รู้ว่า envelope คืออะไร envelope คือบางทีเรามีโหลดเคสหลายแบบเช่นจัดแพทเทิร์นของไลท์โหลดหลายๆรูปแบบเช่นงานสะพานอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมาดูว่าจัดแพทเทิร์นแบบไหนจะให้ค่าสมมติว่าค่า maximum bending moment ค่าบวกโมเมนต์บวกมากสุดโมเมนต์ลบมากสุดอะไรเงี้ยซึ่งบางแต่ละโหลดเคสเดี๋ยวถ้าฟังตอนนี้ไม่เข้าใจเดี๋ยวดูไปจะเข้าใจซึ่งแต่ละโหลดเคสแต่ละโหลดแพทเทิร์นเนี่ยอาจจะให้ค่า bending moment เนี่ยไม่เหมือนกันเช่นเคสแรกอาจจะให้ค่า max ของ span ที่1เคสที่2อาจจะให้ค่า max เป็น moment ลบของ span ที่2กับ3อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวมาดูวิธีการสร้างเคส combination เพื่อดูตัว envelope กันขออนุญาตแชร์นิดนึงก็สำหรับใครที่ศึกษาเรื่องนี้อยู่ก็สามารถแชร์ให้เพื่อนๆเข้ามาดูด้วยได้นะครับปุ่มแชร์ไม่รู้ดูหันมือถือปุ่มแชร์ไว้ไหนล่ะนี่ไปโอ้ยช่างวันนะเดี๋ยวพยายามแชร์จาก Facebook ก่อนแชร์ไม่ใช่แชร์ไปไหนแล้วก็แชร์เข้าเพจตัวเองเอามาแล้วมาแล้วแชร์เข้าไอ้อันนี้ส่วนตัวเองเออเน็ตโอเคก็เปิดโรบอทรอเปิดโรบอทรอเดี๋ยวเอาหัวข้อแรกไปก่อนแล้วกันนะผมเน็ต Facebook มีปัญหาซัมติงนะขอบคุณสำหรับการแชร์นะคุณพงศธรนะครับเดี๋ยวผมมาเริ่มด้วย subject แรกของเรานะการลองคำนวณวินโหลดเทียบกับจากตำราเทียบกับ Win Simulation นะซึ่งผมว่าหลายๆคนก็อาจจะเคยไปลองเล่นมาแล้วหรือบางคนยังไม่เคยลองเล่นก็แนะนำว่าให้ลองดูนะโอเคผมจะพยายามทำอันนี้ให้มันอยู่เซ็นเตอร์เนี่ยผมก็ขอบคุณตำรานี่เป็นตำราจากอาจารย์ดร.มงคลนะผมชอบหนังสือที่แกแต่งมาอ่านง่ายเรื่องStill Design Allowable State Design Method นะครับก็ขอให้เครดิตในการเอาตำรามาอ้างอิงนะปุ่มอันนี้ไปไหนวะปุ่มแบบไม่รออ่ะเดี๋ยวมันดูเรื่องวินโหลดนะมาดูเรื่องวินโหลดนะครับสมัยนี้ก็เป็นการอ่านหนังสือก็อ่านผ่าน iPad แล้วนะผมซึ่งผมเชื่อว่ารุ่นผมลงไปเนี่ยน้องๆหนูก็จะเริ่มมีมากขึ้นที่อ่านผ่าน iPad เพราะมันสามารถโน้ตลงไปง่ายอันนี้ผมเปิดบนคอมนะวันโน้ต
ก็อ่านไปผมก็อ่านเล่นไปเรื่อยมาถึงเรื่องนี่แรงลมโอเคนี่น้ำหนักบรรทุกจากแรงลมก็สูตรมันก็สูตรนี้อันนี้ตามโค้ด UBC ความดันนะคำนวณความดัน pressure เท่ากับ CE CQ QSI อะไรสูตรซึ่งอันนี้ QS ก็จะเท่ากับ QS ก็แรงดันลมปะทะใช่ไหมก็จะคำนวณได้จากเอาความเร็วลมไปคูณสูตร 0.00826ซึ่งเขาก็ไปศึกษามาไปสตัดดี้มาว่าเนี่ยคุณอะไรคุณปณิธาลักษณะความเร็วลมสภาพภูมิประเทศโล่งค่าเวลา50ปีจะประมาณ 95.4 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ44 KSM ภาคเหนือก็จะแรงหน่อยสุดท้ายก็จะเนี่ยถ้าไม่มีข้อมูลชัดเจนอันตรายเนี่ยเราอาจจะเคยเห็นบ่อยนะเพราะว่าผมก็ใช้ตารางเนี่ยตลอดน้อยกว่า10เมตรก็แรงลม50กิโลกรัมต่อตารางเมตรสำหรับน้องๆที่ดูอยู่แล้วคำนวณแรงลมต้องดูดีๆนะหน่วยนะพวกนี้หน่วยแรงลมอันนี้ก็เป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้าบางทีอยากไปสับสนกับหน่วยความเร็วลมไอ้ความเร็วลมมันจะมีสูตรแปลงอีกทีนึงโอเคแล้วก็ชนิดของอาคารตัว I นะก็อาคารธรรมดาก็ 1.0 แล้วอันนี้มันมีโจทย์ด้วยเดี๋ยวผมจะเล่นไปกับโจทย์CE ตัวคูณความสูงร่วมนะซึ่ง CE คูณ QS ก็จะได้จากตาราง 2.4 นะเขาก็อยากทำให้มันง่ายก็ดีซึ่งตาราง 2.4 เนี่ยก็จะ vary ตามสภาพภูมิประเทศนะ A ก็อะไรนะ A นี่รู้สึกว่าจะโล่งมั้งเปิดโล่งB ก็เริ่มมีอาคารบ้าง C ก็มีอาคารหนาแน่นประมาณ 50% ต้องสูงกว่า 4 ชั้นนะครับแต่ละความสูงก็จะใช้แรงลมนะแรงลมหน่วยเป็นกิโลกรัมต่อตารางเมตรทีนี้มาดูโจทย์นะโจทย์อันนี้ตัวคูณความดันอันนี้เจ๋งๆดิผนังด้านรับลม 0.8 ดันเข้าด้านหลบลม 0.5 ดันออกภาษาอังกฤษรับลมก็วินเวิร์ดรับหลบลมก็รีเวิร์ดนะครับโอเคเนี่ยเขามีโจทย์ตัวนี้เดี๋ยวมาลองทำกันดูเล่นๆนิดนึงนะลองทำกันเล่นๆนิดนึงผมทำมาแล้วรอบนึงนะก็ตื่นเต้นดินึกถึงสมัยเรียนดิโอเคมันมีโจทย์มีเฉลยไงมันก็เวลาเราทำอะไรแล้วมันมีโจทย์มีเฉลยมันก็สนุกใช่ไหมล่ะโอเคจำคำนวณแรงดันลมที่เกิดขึ้นกับอาคารในรูปที่2.2โดยใช้ลักษณะภูมิประเทศแบบ A นะครับแบบ A สูตรแล้วก็สูตรมาก่อน pressure ใช่ไหม QE QS สูตรไหมเดี๋ยวจำไม่ได้ CE CQ QS CE CQ QSมันซะ CE CQ แล้วก็ QS แล้วก็คูณด้วยค่า I นะครับใช้เมาส์เขียนนะซึ่งเขาบอกว่าไอ้ค่าเนี่ยค่าอะไรนะนี่ CE คูณ QS นะหาได้จากตาราง 2.4 นะครับโอเคแล้วแสดงว่านี้สีน้ำเงินเนี่ย CE จับคู่กับ QSก็คือเอ้ยต้องใช้ความสามารถพิเศษนิดนึงดีตอนเรียนโปรแกรมเพ้นตอนอะไรนะตอนอยู่ม .1 ตั้งใจเรียนต้องใช้เมาส์วาดรูปสวัสดีท่านที่เข้ามาดูนะครับขอบคุณสำหรับการกระทืบไลค์กระทืบแชร์โอเคอันนี้ก็คือเขาบอกว่าหาได้จากตาราง 2.4 ใช่ไหมตาราง 2.4 นะซึ่งตาราง 2.4 ก็คือตารางนี้นะโจทย์บอกว่าภูมิประเทศแบบ A ใช่ไหมครับสูงมันสูง6เมตรในโจทย์อ่ะสูง6เมตรก็ต้องใช้ตัวนี้140ดูหน่วยดีๆนะเป็นวิศวกรต้องหน่วยสำคัญมากนะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับโอเคเท่ากับ140นะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะคูณ CQCQ ก็ตัวคูณความดันนะครับตัวคูณความดันรับลม 0.8 นะรับลมมาด้านนี้นะลมเนี่ยลมซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายแสดงว่าด้านนี้ก็คือ 0.8 นะ 0.8 ก็คือเนี่ยเขาจะบอกด้วยว่าดันเข้านะ 0.8 ดันเข้าซึ่งครั้งแรกที่ผมเห็นพฤติกรรมเหมือนผมก็มันดูแปลกๆดีนะดูแปลกๆดีคอยดูนะด้านนี้มันก็ตรงตามคอมมอนเซนส์แหละนะตรงตามคอมมอนเซนส์
ว่าลมดันมาอย่างนี้ก็ต้องดันเข้านะครับแล้วก็จะมีด้านหลบลมนะ 0.5 ดันออกดันออกก็อย่างนี้นี่ที่ผมตกใจไม่ใช่อะไรตกใจด้านเนี่ยไอ้มันดันออกด้วยเจ๋งดีก็เป็นเรื่องของเขาเรียกอะไรนะ aerodynamic ไม่แน่ใจทำจริงแล้วนะโอเคอันนี้ 0.5 นะครับ 0.5 เอาค่าสัมประสิทธิ์ไว้ก่อนแล้วก็จะมีด้านหลังคานะครับหลังคาซึ่งเขาบอกว่าอันนี้เอียงน้อยกว่า9:12อันนี้ต้องนี่มาคำนวณกันนิดนึงอันนี้มัน6เมตรใช่ไหม6เมตรต่อ2เมตรแสดงว่าความลาดเอียงไปซ้าย1เมตรเนี่ยจะเอียงขึ้นมาก็คือ6จริงๆมันก็คือ6:2เนี่ยผมคำนวณไม่ผิดนะใช่ไหมวะ นั่นจะใช่แหละแล้ว6:2ก็ตัดออกตัดหารเอ๊ะใช่ไหมวะ6:2 6 งงกันอ่ะน่าจะ6:2งี้มั้ง1:3หรือว่า2:6อันนี้ไม่รู้เหมือนกันแฮะแต่ผมลองอันนี้ผมเคยทดต้องเป็น6:2ถ้า6:2ถ้าหาร2ก็จะเป็น3:1 3:1ยังไงมันต้องค่านี้มันต้องเอาค่าน้อยถ้าตามเขานะผมไม่รู้เหมือนกันอันเนี้ยเวลาคำนวณสโลปเนี่ยผมไม่เคยเห็นสแตนดาร์ดสักทีผมก็ต้องพยายามฟอลโล่ถ้าเขาเอาค่าน้อยไว้ข้างหน้าสุดค่าน้อยไว้หน้าสุดเหมือนเขาโอเคก็จะเป็น2:6ที่ผมทำสูตรก็ตัดหาร2ทั้งคู่ก็เหลือ1:3ใช่ไหมครับ1:3ก็จะไปเทียบ9:12ผมก็จะคูณ9เข้าไปใช่ไหมคูณ9เข้าไปทั้งคู่ก็จะเป็น9:927เนี่ยก็จะได้ค่าเนี่ยเหมือนที่ผมคำนวณข้างล่างไปเทียบกับ9:12ใช่เปล่าแต่รู้สึกว่าจะน้อยกว่าเนี่ยก็เลยเราได้0.7ไปดันเนี่ย0.7ด้านดันออกนี่น่าจะไม่ผิดนะอันนี้1:1ชันน้อยกว่าใช่แหละ0.7ดันออกก็ด้านปะทะลมดันออกก็อย่างนี้ดันออกโอเคยิงถ้าบอกเป็นองศาจบไหมถูกไหมแล้วต้องบอกกำหนดด้วยว่าอันนี้คือองศาอันนี้นึกออกวะจบเลยไม่ต้องมานั่งงงกันโอเคหรือผมพลาดตำราเล่มไหนไปเนี่ยที่บอกถึงสแตนดาร์ดการบอกความลาดชันนึกออกไหมว่าต้องเอาค่าไหนก่อนต้องเอาค่าไหนมาก่อนค่าแนวลาบต่อดิ่งหรือดิ่งต่อลาบอะไรเงี้ยน่าเชื่อเส้นบางลงไม่เป็นไรอันนี้ก็จะเป็น 0.7 ใช่ไหมครับก็คือเอาค่าสัมประสิทธิ์ CQ เนี่ยมารอไว้แล้วก็ลมหลังคาด้านปะทะลมอันนี้ก็หลังคาด้านหลบลม 0.7 ด้านออกโอเคนี่นะเดี๋ยวเราคำนวณดูมันมีเฉลยอยู่ข้างล่างดูว่าจะถูกไหมโอเคไอ้ค่าเนี่ย 0. จุดเดี๋ยวลบก่อนสวัสดีครับตรงสถาปนิกเราใช้เฟรมเจเนเรเตอร์ในการสร้างโมเดลได้ไหมครับคุณอัตพรนะได้นะครับแต่ไม่เคยใช้คงได้ครับไม่เคยใช้สักทีในการสร้างโมเดลลองไปเล่นดูครับผมเคยเล่นอยู่ก็ได้ตามนั้นแหละแต่ว่าไม่เคยเอามาใช้จริงนะโอเคถึงไหนแล้วไอค่าไอมันเป็นเหมือนโกดังธรรมดานะครับเราก็เลือกน่าจะเป็นค่าไอน่าจะ 1.0 อาคารอื่นมันไม่ใช่อาคารสาธารณะไม่ใช่อาคารที่คนอยู่ดูจากรูปร่างอะนะเพราะฉะนั้นไอก็น่าจะ 1.0 ก็ไม่เอามาคิดแล้วกันก็1นะครับแสดงว่าด้านนี้ผมลองคำนวณดูนะกดเครื่องคิดเลขดูคือผมก็จะเอาด้าน 0.8 เนี่ยก็จะเอา140ถูกไหมครับ140อันนี้เขียน
จริงๆเขียนเหมือนทดให้ตัวเองดูนะถ้าเป็นให้ไปออกไปกระดาษคำตอบเดี๋ยวจะผิดอันนี้ก็ CQ ใช่ไหมถ้าต้องเขียนอย่างนี้ถึงจะถูกโอเคเดี๋ยวคนอื่นไม่เข้าใจนะ170คูณ 0.8 นะได้112นะอันนี้112นะกิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับกิโลกรัมต่อตารางเมตรกำลัง2นะครับก็มองว่ามันลึกอ่ะมันลึกเข้าไปมีพาร์ทเนลที่ลึกเข้าไปจะเป็น112กิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้า140คูณ 0.7 ล่ะเดี๋ยวไปดูเฉลยกันว่าผมจะทำถูกหรือเปล่านะครับอันนี้วงไว้ด้วยเดี๋ยวงงได้นะ98ใช่ไหมครับ98 KSM แล้วกันที่อยากเขียนนี่ก็98 KSM นะอันนี้ 0.5 ก็จะเป็น70ใช่ไหมครับ70ครึ่งดึงของ140เดี๋ยวไปดูเฉลยกันอันไหนตอบวงไงถ้าถ้าเขียนแบบเขียนคำตอบส่งอาจารย์แบบนี้นี่ถ้าจะได้ศูนย์ขีดเขียนค่อนข้างมั่วนะสำคัญที่คำตอบใช่ไหมฮะโอเคเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับนี่เฉลย112ถ้าโดนตัดแต้มเนี่ยถ้าไม่เขียนอันนี้ท่าทางเบเชอร์วินเวิร์ดโอ้โหจริงเบเชอร์วินเวิร์ดรูปเบเชอร์รีเวิร์ดรูปเอลเบเชอร์รีอะไรวะรีเวิร์ดโอ้ไม่รู้ข้างหลังเอลเดี๋ยวมันอยู่ไม่รู้นะก็ตรงกว่าแหละ98 90 70นะทุก112ทุกโอ้ฮาเลลูยาสุดยอดซึ่งก็ใครไม่คือจบมาจะจบมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าอยากรับสมองฝึกฝีมือก็ลองไปเอาหนังสือที่เราเรียนแหละมานั่งฝึกทำโจทย์แบบผมได้นะก็สนุกดีไม่ตอนเรียนตอนทำโจทย์มันไม่ทำแม่นอย่างงี้ติด F มันว่าเล่นนะทีนี้เดี๋ยวมาลองดูในโรบอทว่าจะเป็นยังไงว่ามันจะตรงตามสันนิษฐานนี้หรือเปล่านะครับว่าเนี่ยลมเข้ามาจากซ้ายไปขวานะจากซ้ายไปขวาเงี้ยเฮ้ยขวาไปซ้ายขวาเนี่ยไปทางนี้ตามโจทย์อ่ะหลังคามันจะโดนดูดออกจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคอ่ะโรบอทผมก็จะใช้เชลซึ่งสนุกดีนะเวลามาเช็คซึ่งโรบอทจะคำนวณด้วยตัววีโลดซิมูเลชันนะครับซึ่งเป็นการจำลองคล้ายๆเอาโมเดลไปเข้ามุมลมสวัสดีทุกคนนะครับที่เพิ่งเข้ามาคุณอยู่รายการบิมกับเต้งวันนี้หัวข้อโรบอทนะครับโรบอทสตรัคเจอรัลแอนาลิซิสเรากำลังคำนวณวีโลดเทียบจากตำราเทียบกับวีโลดซิมูเลชันในโรบอทนะแล้วก็ต่อด้วยพาร์ทที่2การสร้างเคสคอมบิเนชันเพื่อดูเอนเวลอปรีซัลต์x ซ้ายไปขวาแล้วกัน x ก็0ใช่ไหมครับ6 12นะเพราะว่าโจทย์มัน12เมตรเนาะโอเคแล้วก็เอ้ยเดี๋ยวนะเอ้ยอย่างงี้ก็ได้อย่างงี้ y ผมติดต่างเอามา0 5 10 15ครับจาก0 4 6ก็ตามโจทย์เลยขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์นะฮะจะดีกดแชร์เพื่อนดูด้วยนะครับแท็กเพื่อนมาดูได้นะครับ4บวก2เนาะโอเคอันนี้เป็น value ไปอันนี้เป็น ABC ไปโอเค apply อ่ะแล้วก็เดี๋ยวเขียนเฟรมง่ายๆนะเฮ้ยผมลืมกดเรคคอร์ดบ้าบอเรคคอร์ดสุดท้าย